เรามาร่วมให้กำลังใจนะคะแซนดี้นิโคลัสตูวิกนะคะที่ไปโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยรักษาตำแหน่งผู้นำคะแนนรวมนะคะแชมเปี้ยนชิพไว้ได้หลังจากจบการแข่งขันในสนามที่5ศึกยูโรเปียนฟอร์มูล่า3นะคะที่ซิลเวอร์สโตนเซอร์กิตประเทศอังกฤษค่ะเปิดฉากไปครึ่งฤดูกาลหลังกันแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันยูโรเปียนฟอร์มูล่า3ค่ะก็ไปในสนามที่5เนี่ยนะคะแข่งขันกันเสร็จสิ้นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยนักแข่งตัวแทนของคนไทยวัย18ปีแซนดี้คราวแก้วสตูวิกจากทีม RP Motorsport ยังคงรักษาตำแหน่งจ่าฝูงในตารางคะแนนสะสมได้อย่างยอดเยี่ยมโดยผลการแข่งขันในเรสที่1ซึ่งแข่งกันเมื่อวันเสาร์ที่13กรกฎาคมแซนดี้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่5ด้วยเวลารวม29นาที 56.244 วินาทีหลังจากโดนเอ็ดโจนส์นะคะซึ่งเป็นนักแข่งชาวสาธารณรัฐอาหรับอิมิเรตส์เบียดชนรถจนหลุดออกจากสนามระหว่างการแข่งขันกลางแลบที่6โดยเอ็ดโจนส์นั้นคว้าแชมป์ในเรสนี้ไปครองวันต่อมาในการแข่งขันเรสที่2นะคะแซนดี้ออกสตาร์ทในกริดที่2ทะยานเข้าเส้นชัยในเรสนี้เป็นอันดับที่2ด้วยเวลารวม29นาที 34.928 วินาทีขณะที่แชมป์นั้นตกเป็นของซานติเอโกยูทูเรียเพื่อนร่วมทีมสำหรับตารางคะแนนสะสมแชมเปี้ยนชิพนะคะแซนดี้ยังคงรั้งตำแหน่งผู้นำจ่าฝูงด้วยคะแนนสะสม157คะแนนตามมาติดๆเป็นอันดับที่2ก็ได้แก่เอ็ดโจนส์นะคะที่มี150คะแนนและอันดับที่3ได้แก่ซานติเอโกยูดูเทียนะคะ132คะแนนนั่นเองส่วนสนามถัดไปสนามที่6จะแข่งกันที่สนามสปาฟองโคชองนะคะประเทศเบลเยียมในวันที่7ถึง8กันยายนนี้นะคะผลการแข่งขันเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยว Speed News จะติดตามมาให้คุณผู้ชมได้ชมอย่างแน่นอนค่ะ